มวยไทยรายวันมาเริ่มกันด้วยคู่ค้ำนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับนักชกมุมแดงครับฉัตรเพชรสอพูนสวัสดิ์ครับสวัสดีครับเฮ้ยเป็นนอนทับหนังสือพิมพ์มาเนี่ยเปล่าครับนะครับนี่สักลายใหม่เลยครับผมหันหลังนิดนึงโชว์หน่อยนี่ครับโอ้โหนี่ยากุซ่าครับมีแก๊งไหมเนี่ยแก๊งอะไรอ่ะไม่มีครับไม่มีแก๊งสักคนเดียวโดดเลยอยู่คนเดียวไม่มีแก๊งเลยครับนะครับส่วนผลงานหลังๆของเราเป็นไงบ้างครับฉัตรเพชรมีชนะฤทธิ์แล้วก็แพ้รักเต็มร้อยแล้วก็แพ้ก้องศักดิ์ก็เจอแต่มวยดีนี่ครับใช่ไหมล่าสุดนี่เราต่อยใครนะก้องศักดิ์ก้องศักดิ์ไหนสอสาตาอ๋อก้องศักดิ์สอสาตาแล้วก็รักเต็มร้อยแล้วก็รักเต็มร้อยส่วนมากเนี่ยที่ชนะคู่ต่อสู้เนี่ยเราเอาอาวุธอะไรไปชนะเขาฝีมือเราเป็นมวยฝีมือเนี่ยฝีมือเข่าได้ไหมเนี่ยได้เข่าก็ได้แต่ว่าพื้นเพลหลักๆเลยก็คือฝีมือนะครับส่วนการฟิตซ้อมที่จะชกในวันนี้เนี่ยเราเก็บตัวมากี่วันเดือนกว่าโอ้ยซ้อมนานมากทำไมซ้อมนานจังก็ถอนไปไฟที่แล้วเป็นฝีขึ้นหลังไฟที่แล้วถอนก็เลยซ้อมยาวมาเลยใช่นะครับซ้อมอยู่ที่ซ้อมแสงมรกตแล้วก็สอพูนสวัสดิ์สองค่ายเลยครับนะครับช่วงนี้มีใครมาเป็นคู่ปั้มบ้างอ่ะที่เราซ้อมทั้งสอพูนสวัสดิ์แล้วก็แสงมรกตมีพันพยักษ์ครับแล้วก็มีโดมทองครับแล้วก็มีต้นศักดิ์พันพยักษ์สิจติกอ่ะนะครับเขาตัวใหญ่นะเขาเวท130เลยแล้วก็ปั้มด้วยเหรอครับโอ้โหนี่แสดงว่าแกร่งแน่นอนครับนะครับส่วนน้ำหนักตัววันนี้ชกเวทน้ำหนักเท่าไหร่110ครับวันนี้ต่อย110นะครับมาเท่าไหร่เมื่อช่วงเช้ามา111ครับถ้าเกิดว่าลดไป1ปอนด์ใช้เวลาลดนานไหมครับ20นาทีได้ประมาณ20นาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยก็ผ่านพิกัดแล้วครับนะครับส่วนคู่ชกวันนี้ของเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเพชรตาแมวครับเพชรตาแมวสอสาตราในอดีตที่ผ่านมาเราเคยเจอมายังไม่เคยเจอน้องเคยเจออ๋อน้องเราเนี่ยฉัตรพลอยเคยเจอมาใช่เป็นไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยก็3ยกก็561ใครต่อเขาต่อเราต่ออ๋อน้องเราต่อ3ยก5 6 1 4ยกจ่ายตังค์เลยครับโอ้โหแล้ววันนั้นเนี่ยน้องเราเอาอะไรไปชนะเขาฝีมือครับใช้ฝีมือครับเราก็ฝีมือเหมือนกันถามหน่อยว่าฉัตรเพชรฉัตรพลอยเรากับน้องเนี่ยใครเก่งกว่ากันคนละแบบครับคนละแบบครับแต่ใกล้เคียงกันมั้ยใกล้เคียงฝีมือเนี่ยไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับแล้ววันนี้เนี่ยน้องกระซิบอะไรบอกเรามั้ยว่าวันนี้เนี่ยชกกับเพชรตาแมวต้องเน้นอะไรเป็นหลักเน้นถีบแล้วก็นิ่งๆครับนิ่งอย่าไปตกใจมีลูกถีบเป็นหลักครับนะครับมั่นใจไหมมั่นใจครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปพักผ่อนปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ19ปีครับมาจากจังหวัดกรุงเทพครับฝากแฟนมวยชาวกทมนิดนึงฝากแฟนมวยชาวกทมเป็นกำลังใจผมด้วยครับวันนี้แจ้งเกิดแน่นอนครับไม่ผิดหวังนะครับผมครับนี่แหละครับเสียงความพร้อมของฉัตรเพชรสอพูนสวัสดิ์ครับครับฟังเสียงของฉัตรเพชรไปแล้วนะครับข้ามาดูคู่โชคของเขากันบ้างมุมน้ำเงินเพชรตาแมวสอสาตาครับสวัสดีครับโอ้โหวันทำไมวันนี้สภาพมันแบบแหมดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะครับลดเยอะครับลดน้ำหนักเยอะเหรอวันนี้มาสอบได้ครั้งแรกเลยเท่าไหร่จุดแปดครับ50จุดเท่ากับว่าเกินไปเท่าไหร่ครับเกินพิกัดไปเท่าไหร่5กี่ปอนด์2ครับประมาณ2ปอนด์กว่านะครับตอนนี้โอ้โหเหนื่อยล้ามาก 7:40 แล้วอ่ะลดได้ไม่ได้เนี่ยเกินอีกเท่าไหร่เนี่ย 0.5 น่าจะลดได้สบายๆนะครับส่วนการฟิตซ้อมเนี่ยเราซ้อมอยู่ไหนไอ้พี่เชียร์ซ้อมได้3วันเองอะไรนะซ้อมได้3วันเองซ้อมได้3วันทำไมอ่ะฝนตกอ๋อที่ค่ายฝนตกใช่ไหมการฟิตซ้อมมันก็เลยยังมีสะดุดบ้างนะครับแล้วจะไหวไหมเนี่ยไม่รู้ครับโอ้โหแย่เลยแบบนี้แต่ว่าทำผลงานเต็มที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จะให้เป็นล้มหนักเพราะว่ายังเกินอยู่ 0.5 ครับสุดท้ายปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับมาจากจังหวัดชัยภูมิฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับฝากพี่น้องชัยภูมิซอยเป็นกำลังใจพี่ทำงานครับวันนี้เต็มที่ครับนะครับต้องไปล้มหนักต่อนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวครับเสียงความพร้อมของเพชรตาแมวสอสาตานะครับน้องยังเกินอยู่อีก 0.5 ต้องปล่อยให้ไปล้มหนักก่อนครับมวยไทยรายวัน